สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีควันหลงจากเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ทีมชาติเวียดนามบุกไปพ่ายให้กับทีมชาติออสเตรเลียถึง4ประตูต่อ0มาฝากกันกับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามหลังจากที่ล่าสุดในวันนี้สื่อของเวียดนามอย่าง On Sport และก็ VN Express ได้มีการรายงานข่าวหลังความพ่ายแพ้7นัดรวดของทัพดาวทองในการคัดบอลโลกว่าจากความปราชัยที่เมลเบิร์นมันได้ส่งผลให้อันดับโลกของทีมชาติเวียดนามร่วงลงไปจากเดิมอีก4อันดับที่จะทำให้พวกเขาหล่นไปอยู่ในอันดับที่102ของโลกที่ถือว่าเป็นแรงกิ้งที่แย่ที่สุดของพวกเขานับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2018เป็นต้นมาซึ่งจากการที่พวกเขากำลังจะหลุดจาก100อันดับแรกของโลกเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ4ปีแบบนี้แฟนฟุตบอลชาวเวียดนามเขาจะมีมุมมองในเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางคอมเมนต์จากพวกเขากันดูครับโดยแฟนบอลคนแรกนี่ได้กล่าวถึงเรื่องของฟีฟ่าแรงกิ้งที่กำลังตกลงมาของทีมชาติเวียดนามว่าอันดับโลกมันสำคัญอะไรเราถูกจัดอยู่อันดับเหนือกว่าไทยแต่ก็ยังคงด้อยกว่าพวกเขาในทุกๆทางเลยเหมือนอย่างทีมชาติเบลเยียมไงที่มักเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกแต่ว่าคว้าแชมป์อะไรได้บ้างส่วนคนต่อมาก็ได้มองเรื่องฟีฟ่าแรงกิ้งนี้ว่าแม้ว่าเราจะอันดับอยู่ในท็อป700ของโลกหรือว่าท็อป 1,000 มันก็โอเคหมดละแต่ว่าเราต้องชนะไทยซึ่งคำว่าชนะไทยของเขาในที่นี้ผมเดาว่ามันน่าจะหมายถึงการที่พวกเขามีอันดับที่เหนือกว่าทีมชาติไทยในฟีฟ่าแรงกิ้งนะครับในขณะที่คนต่อมาก็ได้กล่าวต่อไปด้วยว่าไม่ว่าอันดับโลกมันจะเป็นอย่างไรแต่เรายังคงเป็นราชาของอาเซียนแต่จากตรงนี้ชาวเวียดนามคนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าความภาคภูมิใจในชาติมันเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าได้ยกย่อทีมชาติเวียดนามกันเกินไปเรายังไม่ชนะไทยในเกมอย่างเป็นทางการสักแมตช์เลยนะส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ถึงเรื่องฟีฟ่าแรงกิ้งนี้ว่าโค้ชพักจะส่งทีมชาติเวียดนามคืนไปสู่อันดับ123ของโลกเมื่อเขาสิ้นสุดสัญญากับทีมชาติเวียดนามซึ่งมันจะเหมือนกับอันดับตอนที่เขาเข้ามารับงานนะละซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงผลงานล่าสุดของโค้ชพักคังซอในการคุมทีมชาติเวียดนามว่าในเกมล่าสุดนี้ความแข็งแกร่งของเราห่างไกลจากคู่แข่งมากเลยมันถึงเวลาแล้วที่ต้องบอกลากับโค้ชพักไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถไล่ตามไทยได้อีกครั้งหรือไม่อินโดนีเซียและมาเลเซียก็อาจจะไล่ตามเราได้ทันซึ่งก็เช่นเดียวกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มองว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะเปลี่ยนโค้ชแต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาแย้งไว้นิดนึงว่าไม่ว่าจะเอาเป๊ปหรือว่ามูรินโญ่มาคุมทีมมันก็จะแย่ดูที่ผู้เล่นกันก่อนเถอะแล้วค่อยมาถามถึงโค้ชส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ถึงแรงกิ้งของทีมชาติเวียดนามด้วยความกังวลใจว่าหลังจากเล่นครบ10แมตช์ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3ทีมชาติเวียดนามมีความเสี่ยงเลยที่จะตกไปถึงอันดับ115ได้ส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวได้ว่าโชคดีนะที่คัดบอลโลกในรอบนี้มาเล่นกันแค่10แมตช์ไม่ใช่30แมตช์ไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าอันดับของเราจะร่วงไปถึงไหนซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาจึงได้มากล่าวว่าเตะไปก็ต้องกลัวร่วงจากท็อป100กันไปลองไปดูทีมชาติไทยกันบ้างสิพวกเขาอยู่ในอันดับต่ำกว่าทีมชาติเวียดนามซะอีกแต่ระดับของพวกเขามันก็แตกต่างจากคะแนนของฟีฟ่ามากมันยากที่จะเข้าใจในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองว่านี่เราก็เหมือนกับทีมชาติไทยในปี2017นั่นล่ะหลังจากความพ่ายแพ้ในรอบที่3อันดับโลกก็ได้ร่วงหล่นลงมาซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มองด้วยว่าการเล่นรอบที่3แล้วอันดับร่วงมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกนั่นมันเป็นเหตุผลว่าทำไมทีมชาติไทยถึงอันดับต่ำกว่าเราอยู่เสมอแม้ว่าพวกเขายังคงเหนือกว่าเราส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงเรื่องอันดับโลกในแบบที่ประชดประชันทีมชาติของเขาแบบเล็กๆแล้วว่าผมต้องการให้เราอยู่ในอันดับที่113ได้แบบทีมชาติไทยนะเพราะว่าการอยู่ในอันดับนี้เนี่ยพวกเขาสามารถมีผู้เล่นมูลค่าหลายล้านดอลลาร์และก็มีผู้เล่นที่เป็นตัวจริงในทีมระดับท็อปของลีกญี่ปุ่นอันดับที่113ก็เคยได้แช่แข็งทีมอันดับท็อป100ด้วยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์เพิ่มเติมมาถึงทีมชาติไทยอีกว่าผมก็ยังคงไม่เข้าใจนะว่าทำไมอันดับฟีฟ่าของทีมชาติเวียดนามถึงได้สูงกว่าทีมชาติไทยนักทั้งที่ระดับของทั้งสองชาติมันก็ใกล้เคียงกันซึ่งคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวต่อไปว่าหลังจากจบรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกในรอบนี้ทีมชาติไทยจะอันดับ9ข้ามเราไปได้
เนื่องจากสกิลของผู้เล่นที่มันต่ำของเราซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงเรื่องนี้ว่าทีมชาติเวียดนามกำลังกลับคืนสู่ตำแหน่งของตัวเองการเอาชนะทีมชาติไทยมันจะกลับมาเป็นเป้าหมายอีกครั้งส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่าพวกนักข่าวคงจะหายใจกันแทบไม่ออกเพราะก่อนหน้านี้ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ทีมชาติเวียดนามว่าเหนือกว่าทีมชาติไทยในอันดับฟีฟ่ากันบลาบลาบลาแต่ว่าในตอนนี้เราพ่ายแพ้และพวกเขากำลังจะตามทันแล้วในขณะที่คนต่อมาก็ได้มองถึงเรื่องนี้ด้วยว่าอันดับของทีมชาติเวียดนามมันจะร่วงหล่นต่อไปอีกยาวนานการร่วงหลุดจากอันดับท็อป100ของโลกมันเป็นแค่เพียงก้าวแรกส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวแนะนำในเชิงเน็บแนมครับว่าเวียดนามเนี่ยควรที่จะหยุดแข่งไปซะดีกว่านะเพราะยิ่งลงเตะมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะโดนทีมชาติไทยแซงส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็มาพยากรณ์ด้วยว่าภายในเดือนมกราคมปี2023อันดับของทีมชาติเวียดนามมันจะกลับไปอยู่ข้างหลังทีมชาติไทยทีมชาติฟิลิปปินส์แล้วก็ทีมชาติมาเลเซียอีกครั้งแต่จากตรงนี้ชาวเวียดนามคนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าเรามากังวลกันกับการยกระดับคุณภาพของวีลีกกันเถอะเรามาถึงในรอบนี้ได้ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องหลุดจากอันดับท็อป100ของโลกส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์แสดงความคาดหวังแล้วว่าเราจะต้องเอาชนะทีมชาติจีนแล้วก็ทีมชาติโอมานให้ได้เพื่อที่จะคืนกลับสู่อันดับท็อป100ของโลกซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวด้วยความเชื่อมั่นว่าในเกมหน้ากับทีมชาติจีนเราจะต้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมาแต่จากตรงนี้ชาวเวียดนามคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แย้งว่าทีมของเรามันอ่อนแอนะในตอนนี้เราจะกลับไปสู่ท็อป100ของโลกได้อย่างไรหลังจากเกมกับทีมชาติจีนมันมีความเป็นไปได้เลยที่เราจะตกไปถึงอันดับที่110ส่วนคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเสริมในเรื่องนี้ไปอีกว่าถ้าคุณต้องการเอาชนะทีมชาติจีนคุณจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาโชคด้วยระดับของเราในตอนนี้มันพอๆกับทีมชาติมาเลเซียเหนือทีมชาติอินโดนีเซียและแพ้ทีมชาติไทยแต่หลายคนกลับมีภาพลวงตากันว่าเรานั้นใกล้เคียงกับทีมชาติญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความรู้สึกบางส่วนของแฟนลูกหนังชาวเวียดนามต่ออันดับโลกที่กำลังร่วงหล่นของทัพดาวทองหลังจากที่พ่ายแพ้ในเกมคัดบอลโลกรอบที่3แบบ7นัดรวดที่ผมได้เก็บตกมาฝากกันในคลิปนี้โดยในเกมนัดถัดไปของทีมชาติเวียดนามนั้นจะเป็นการลงเล่นกับทีมชาติจีนในวันที่1กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ที่ถือได้ว่าเป็นเกมที่พวกเขาหมายมั่นปั้นมือมากที่สุดที่จะสามารถคว้าชัยชนะแรกในรอบนี้มาให้ได้ซึ่งถ้าพวกเขาสามารถทำมันได้สำเร็จมันก็จะยังสามารถรักษาอันดับโลกของพวกเขาให้อยู่ในอันดับท็อป100บน FIFA Ranking ได้ต่อไปอีกด้วยแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลนัดตรงจุดใดผมเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ